สวัสดีครับวันนี้เราก็เดี๋ยวจะมาเล่นเซิร์ฟนี้กันนั่นเองนะเซิร์ฟพี่เลยนะครับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะมาเป็นตำรวจในเกม GTV กันเถอะนะครับก็เป็นเซิร์ฟออนไลน์นะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นกันในเซิร์ฟเลย let's go I know.สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็อยู่ผมรายการและปั๊บคุณผู้ชมเช่นเคยโอ้ยเย่นะครับบริเกม GTV ก็อีกเช่นเคยนะฮะกับการเล่นเป็นตำรวจอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับนายอำเภอตั้มนั่นเองนะครับเย่นะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟออฟไลน์ไม่ใช่ดิเราไม่อยู่ในมอดออฟไลน์นะครับแต่ว่าเราอยู่ในเซิร์ฟออนไลน์นะครับก็คือเซิร์ฟพี่เลยนะครับนี่นะครับก็วันนี้เราจะมาไล่ตรวจตานะครับไล่จับ AI นะครับภายในเซิร์ฟกันดีกว่านะครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาแขกรับเชิญกันดีกว่านะครับโอ้โหถือปืนเลยนะหนักมากเดี๋ยวทำการเก็บก่อนนี่เลยนะครับโอ้โหยืนแอคอีกแล้วนะครับแม่จะหลบไปไหนเนี่ยสวัสดีครับคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยอยู่หรือเปล่าชื่อเบลครับชื่อเบลโอเคได้อำเภอเบลเนาะครับผมก็นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือสน.ของเรานะครับวันนี้เราจะมาประจำการนะครับที่สน.ทะเลทรายนั่นเองนะครับจะเปิดแผนที่ให้ดูสักหน่อยนะครับสน.ก็ดูเก่าๆนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีตำรวจในเมืองด้วยนะครับก็ตอนนี้คนในเซิร์ฟนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ3โมงนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยก็ประมาณ15ถึงเกือบ20คนได้เลยนะครับตำรวจนะโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวทำการกดเริ่มงานกันดีกว่านะครับ Yahoo! เริ่มภารกิจแล้วนะฮะไปครับปะนายอำเภอเบลปะแล้วก็เดี๋ยวไปตรวจตาที่แถวๆนี้กันนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวทำการโอเคก็เดี๋ยวทำการแยกย้ายเลยนะครับแล้วรถผมไปไหนวะเนี่ยเอารถหายตอนแรกรถจอดตรงนี้รถหายเฉยเลยโอเคเดี๋ยวนายเพอร์เบลไปก่อนได้เลยนะครับรับทราบครับโอเคเราต้องทำการเสกรถใหม่แล้วเนี่ยนะครับแหมอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆรถก็หายเอ้าเดี๋ยวนะใครกดขอ99เนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ได้รถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่งพวกไซเลนนะครับครบเรียบร้อยแล้วนะฮะ wow. อันนี้ก็เป็นรถนายเพอร์นั่นเองนะครับนี่โอเท่นะครับอันนี้เป็นรุ่นดอทนะครับด้านหน้าก็จะมีกันชนขนาดใหญ่เลยคุณผู้ชมดูดินะฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับนี่เห็นโน้ตบุ๊กแล้วนะครับก็มีโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีกระเป๋าหรือเปล่าวะแล้วก็มีใส่เอกสารด้วยนะครับมีที่กั้นด้วยนะก็ตามนี้เลยโอเคเราดูในส่วนของไซเลนกันดีกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามีเหตุมานะครับแล้วก็ยังไม่รับนั่นเองนะครับโอเคไซเลนนี่เป็นไงอุ้ยโคตรเท่นะครับไปครับแล้วก็เดี๋ยวทำการไปเติมน้ำมันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวนายเพอร์เบลก็ทำหน้าที่ได้เลยนะครับถ้ามีเหตุรถหลบหนีก็ทำการแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับทราบครับโอเคปะแล้วก็เดี๋ยวทำการไปเติมน้ำมันก่อนนะฮะ Yahoo! นี่มีระบบเติมน้ำมันด้วยนะครับกดอีกก่อนเลยนี่ตอนนี้หลอดน้ำมันก็ขึ้นแล้วนะครับปรื๊ดปรื๊ดปรื๊ดเติมเสร็จก็เรียบร้อยอันนี้คือก็ลงในส่วนของแมปตกแต่งแถวนี้ด้วยนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ลงเนี่ยมันก็จะดูแบบว่ายังไงโล่งๆไปนะครับ อย่าลืมนะครับใครที่สนใจ LSPD ออนไลน์นะครับก็คือเซิร์ฟของพี่เลยนะครับก็ลองมาติดต่อเล่นดูนะครับนั่นไงในอำเภอเบลนะครับขับอยู่ฝั่งนู่นนะครับปักก็ทำการตรวจตานะครับเนี่ยคือการเล่นแบบคล้ายๆแบบโลเพอะนะฮะเฮ้ยเหมือนมีเสียงหมาแถวนี้เลยโอเคหมาแถวไหนวะหมาเอาตรงไหนวะได้ยินแว่วๆโอเคเราทำการเรียกรถกระบะข้างหน้าหน่อยแล้วกันเนาะนี่คันนี้เลยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวทำการจี้ตูดก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็ทำการเปิดเซเลนนะครับเดี๋ยวรอจังหวะก่อนเฮ้ยจะจอดก็จอดตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวทำการยกเลิกก่อนโอเคกระบะครับทำการจอดชิดขวาด้วยนะครับเข้าขวาด้วยครับนั่นแหละต้องจอดแบบนี้นะครับโอเคก็ลงจากรถได้เลยนะครับเอ๊ะทำไมรถคันนั้นมันขับไวจังวะเฮ้ยหลบหนีปะน่ะโอเคตอนนี้เขายังไม่มีเหตุแจ้งมานะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการตรวจสอบตรงนี้ก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชายผมขออนุญาตดูเอกสารรถยนต์หน่อยนะผมขอเช็คบัตรประชาชนหน่อยโอเคครับเกิดวันที่9เอ้ยเกิดเดือน9ที่28นะครับ1991 Attention all units Response code 2 โอเคถ้าไงเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการเชิญลงจากรถหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วยเดินตามผมมาด้วยนะฮะตามปะโอเคไม่ตามนะครับถ้างั้นอยู่ตุนก็ได้นะครับระวังรถด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดแอลกอฮอล์คุณหน่อยนะครับอุ้ยโอเคครับดูเหมือนว่ามีสารแอลกอฮอล์อยู่นะครับ 0.16% เลยนะขึ้นสีแดงนะครับแล้วก็วัดสารเสพติดด้วยไม่มีนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตดูค้นตัวคุณหน่อยนะครับโอเคมีอะไรมาอะไรเดี๋ยวนะมันขึ้นว่าอะไรวะเขาไม่ให้ค้นตัวเหรอทำไมไม่ให้ค้นตัวงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการค้นรถหน่อยแล้วกันเนาะยังไงคุณก็โดนจับแล้วนะครับข้อหาเมาแล้วขับนั่นเองนะครับไม่เมานะครับแต่ว่ามีสารแอลกอฮอล์นะฮะโอเคเดี๋ยวทำการเช็คพวกประวัติรถก่อนนะครับโอเคครับโอเคคุณเดี๋ยวผมต้องทำการเขียนใบสั่งคุณแล้วนะครับเดี๋ยวทำการเขียนใบสั่งให้เขาก่อนนะโอเคข้อหานะครับที่คุณจะได้รับนะครับก็มีสารแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ขับรถด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมจะจดเอาไว้ให้นะตอนนี้กี่โมงแล้วก็ไม่รู้นะครับดูนาฬิกาไว้ก่อนก็ตามนี้นะครับใบสั่งนี้นะครับก็นำไปจ่ายที่โรงพักได้เลยนะครับหากไม่จ่ายนะครับก็จะโดนหมายสารนะครับตามถึงบ้านเลยนะครับเข้าใจไหมแล้วคุณตอนนี้คุณก็จะโดนจับด้วยนะครับโอเคผมเขียนข้อหาไว้ก่อนนะครับผมขออนุญาตทำการใส่กุญแจมือนะครับโอเคช่วยหันไปด้วยโมลาอะไรล่ะนะครับดูทำหน้าบึ้งซะด้วยโอเคนะครับโอเคขออนุญาตทำการพาตัวไปขึ้นรถกันนะฮะโอเคคุณยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้แป๊บหนึ่งโอเคครับเชิญคุณได้เลยนะครับเดี๋ยวรอเขาขึ้นก่อนแล้วก็ปิดประตูให้นะครับโอเคส่วนรถยนต์ของเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการดับเครื่องยนต์ก่อนนะปังโอเคดับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการเรียกรถบรรทุกนะครับให้นำรถคันนี้นะครับไปไว้ที่สน.นั่นเองนะครับแจ้งศูนย์ครับขอรถบรรทุกมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับมารับรถกระบะ1คันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ทำการเรียกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอรถบรรทุกก่อนนะครับก็น่าจะใช้เวลานานพอสมควรเลยก็ดูทรงแล้วก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับทำการถ่ายรูปไว้หน่อยนะครับเก็บหลักฐานเอาไว้เอ้าโอ้โหช่างแป๊บนึงดิขอถ่ายรูปก่อนนี่แชะเลยแชะไว้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปหน้าคนนี้ด้วยนะครับคนที่ทำผิดนะครับคุณเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะเต็มตัวนะครับ1 2 3 ชะเรียบร้อยนะครับแหมไม่สบตาเลยนะไม่สบอารมณ์นะครับเก็บโทรศัพท์ก่อนแหมไม่ต้องห่วงนะครับผมใช้ iPhone 12 นะครับนี่เลยนายอำเภอตั้มนะฮะโอเคปะแล้วก็ไปทำการส่งตัวคนนี้กันนะฮะที่สน.นะครับไม่ค่อยอยากเปิดเซเลนนะเดี๋ยวคนอื่นอาจจะนึกว่ามีเหตุได้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงสน.เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคส่งตัวตรงนี้เลยนะครับปึ๊บโอเคเขาก็หายไปแล้วนะครับโอเคก็เสร็จไป1ภารกิจแล้วนะครับว้าวคุณผู้ชมดูนี่สินะครับโอ้โหต้นไม้นี่แบบว่าอย่างเยอะเลยนะครับไม่แหลกด้วยนะครับลื่นๆเลยนะฮะต้นไม้นี่แบบว่าเรียงกันเป็นแถวนะครับช่วยโลกร้อนนะครับอันนี้คือในอำเภอเบลนะครับน่าจะเรียกรถนะต้องสงสัยนะครับหรือเปล่าทำการขับเข้าไปดูหน่อยละกันทำไมรถข้างหน้าเขาขับช้าจังเลยเราต้องทำการเรียกตรวจสอบหน่อยละกันนั่นเลยผมทำการเรียกเลยนะครับทราบครับชิดขวาด้วยครับผมโอเคตอนนี้ก็จอดเรียบร้อยแล้วนะครับดูหน้าดูหลังด้วยนะฮะไม่งั้นเปิดประตูไปรถขับมาจนประตูพังไปเลยนะหลายรอบแล้วนะครับ oh, no. โอเคปะแล้วก็ทำการเดินไปกันนะคุมพื้นที่นะครับขอตรวจบัตรประชาชนหน่อยนะครับโอเคดูเหมือนว่าเป็นรถเก่านะครับเก่ามากๆเลยและขับช้าด้วยนะครับขอโอเคครับผมขอทำการตรวจสารเสพติดในร่างกายเลยนะครับตอนนี้เราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอเบลไปนะครับนี่โอเคครับไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวก็ไปได้เลยนะครับนี่เป็นไงแนวทางการเล่นนะครับใครที่ยังงงกับการเล่นนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมขอบคุณครับก็ผมคิดว่ารถคันนั้นเก่ามากด้วยแล้วก็ขับช้าด้วยนะรถเขาน่าจะมีปัญหาด้วยแหละโอเคครับก็ตามนั้นโอเคเดี๋ยวผมแยกก่อนทราบโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่ามีเหตุช็อตไฟนะครับโอเคครับรับทราบแต่ต้องทำการรายงานเข้าวอลวิทยุก่อนนะครับหน่วย26ต้องการกำลังเสริมครับมีเหตุช็อตไฟตรงร้านบาร์นะครับพิกัดตรงไหนวะ3045โอเคพิกัด3045ขอกำลังเสริมด้วยนะครับ1นายรับทราบครับจะไปโดยด่วนครับโอเคปะแล้วก็ทำการรีบขับไปกันนะครับ Yahoo! โอเคตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับตอนนี้เราพบผู้ชายนะครับต้องสงสัยนะครับมีจำนวน2คนนะครับที่มีอาวุธปืนนะครับโปรดระวังด้วยทราบครับโอเคเราต้องทำการหลบหลังรถเอาไว้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะยิงใส่เราหรือเปล่านะครับเฮ้ยคุณมีประชาชนเดินออกมาระวังนะครับระวังคุณครับไปเร็วครับวิ่งไปนี่ครับโอเคคุณมาข้างๆรถผมครับระวังด้วยนะนี่แหละครับโอเคดูเหมือนว่าเป็นอาวุธอะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นปืนพกลูกโม่หรือเปล่าใช่ครับใช่น่าจะเป็นลูกโม่ครับทั้ง2กระบอกเลยครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาเกาะหลังรถก่อนครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เกาะมาแล้วนะครับลงไปก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวทำการเข้าชาร์จนะมาด้านหลังผมนะปังระวังประชาชนด้านขวาด้วย คุณครับวิ่งไปครับวิ่งไปเฮ้ยคุณครับทั้งสองคนเฮ้ยคุณอีกคนเนี่ยเอาจากร้านอย่าเดินไปข้างหน้าเร็วๆครับรีบเดินไปทิ้งปืนเดี๋ยวนี้โอเคเทเซอร์โอเคเขาไม่ยิงนะแล้วก็ทำการใช้เทเซอร์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็คนด้านหลังด้วยนะครับนั่งลงไปอุ้ยชัดไฟถอยหลบหลังรถโอ้ยขนาดมีโล่เนี่ยนะครับตอนแรกเราถือช็อตอันนี้ปืนช็อตไว้อยู่นะครับเราไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนปืนได้ทันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นในชีวิตจริงนะโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าคนร้ายน่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องทำการเรียกรถพยาบาลนะครับไปโอเคเข้ามาข้างหลังผมครับไปทำการเข้าชาร์จจับคนที่เหลือรับทราบนั่งไปอย่ากระดุกกระดิกนะโอเคเกียร์คนที่เกียร์เหลือในร้านนะครับไปพร้อมเลยครับอีกคนทำการจับเลยครับคนในร้านมีใครทิ้งอาวุธปืนด้วยนะครับถ้าคนร้ายอยู่ข้างในโอเคเกียร์ดูเหมือนว่ามีคนได้รับบาดเจ็บนะ1รายนะครับนอนโอ้ย2รายอุ้ย3รายเลยโอเคเดี๋ยวทำการเรียกรถพยาบาลเองไปเราออกไปข้างนอกก่อนต้องทำการปิดกั้นพื้นที่โอเคเดี๋ยวผมเอาโล่ไปเก็บก่อนขออนุญาตใส่กุญแจมือนะครับโอเคก็ทำการกดโค้ดโฟนะครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเฮ้ยคุณเขาเดินไปไหนแล้วน่ะปังคุณครับคุณอยู่เฉยด้วยครับเทเซอร์อยู่กันที่ครับชักกระเดาไปเรียบร้อยนะครับง่ายๆเลยโอเคครับยังไงทนพิษโอเคอยู่เฉยนั่งลงไปช้าๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจับเองโอเคครับขออนุญาตทำการใส่กุญแจมือนะครับเขาวิ่งหนีคนหยุดดิปืนยิงขาเราพูดย้ำหลายรอบแล้วโอเคชัดไฟครับโอเคครับก็ตอนนี้โอเคแม่คุณไม่น่าวิ่งหนีเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเรียกรถพยาบาลเองนะครับไปคุมหน้าร้านเลยครับเผื่อมีคนร้ายมาอีกรับทราบครับว.20ครับว.20ขอรถพยาบาลมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับมีคนได้รับบาดเจ็บ1-2 รายนะครับตอนนี้เราก็รอรถพยาบาลก่อนนะครับที่เหลือเราก็ทำการปิดกั้นพื้นที่ก่อนนะครับวางกลวยเอาไว้นะครับเดี๋ยวรถต้องมาเหยียบแน่นอนนะฮะโอเคตอนนี้รถพยาบาลก็มาแล้วนะครับคุณหมอครับทางนี้เลยโอเคต่อไปแล้วก็เดี๋ยวทำการจดประวัติเขาก่อนนะครับปังโอเคมาดูว่าเขาจะฟื้นหรือเปล่านะครับแหมวิ่งหนีนะเนี่ยหลายข้อหาเลยนะถ้าเกิดว่าฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับโอเคเมื่อกี้รถพยาบาลมาแล้วก็ปั๊มหัวใจเรียบร้อยแล้วแต่ว่าชีพจรเขาอ่อนมากก็ไม่ฟื้นเสียใจด้วยเดี๋ยวคนหน้าร้านที่นอนตายอยู่ทำการเรียกรถเก็บศพได้เลยนะครับรับทราบครับโอเคส่วนคนนี้แล้วก็ทำการเรียกรถเก็บศพด้วยเหมือนกันนะครับว.15ขอรถเก็บศพมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับมีคนเสียชีวิต1รายนะครับที่ถนนโอเคส่วนกลวยนะครับแล้วก็ทำการเก็บก่อนเลยปั๊บเรียบร้อยตอนนี้รถเก็บศพมาแล้วนะครับ1 คันนะตรงนู้นนะครับเพื่อไปเก็บศพตรงหน้าร้านนะครับ แล้วก็ของผมก็กำลังมาแล้วด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่รูปหัวกะโหลกนะครับโอเคตอนนี้ก็เก็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับทุกคนทำการแยกย้ายทำภารกิจได้เลยครับผมรับทราบครับไปแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับโอ้โหแดดที่แบบว่าแสบตาจริงๆนะฮะไปแล้วก็ขับรถตรวจตรานะครับแถวๆนี้กันต่อตอนนี้เราได้รับรายงานมานะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เรากดรับภารกิจไปแล้วนะครับเดี๋ยวทำการรีบไปก่อนนะครับไปเดี๋ยวรีบไปดูก่อนนะว่าเป็นเหตุอะไรนะครับถ้าเป็นเหตุร้ายแรงแล้วก็ทำการเรียกกำลังเสริมอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราพบชายต้องสงสัยนะครับอุ้ยเขายกมือขึ้นแล้วนี่เขาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวทำการจอดรถข้างทางก่อนคุณครับโอเคถือปืนไว้ก่อนนะฮะป้องกันไว้ก่อนคุณครับคุณครับเป็นหรือเปล่าเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวทำการเชิญตัวไปไว้ข้างทางก่อนแล้วกันนะโอเคครับช่วยเดินตามผมมาด้วยปังเมาหรือเปล่าเนี่ยฮะนะครับสงสัยมีคนโทรแจ้งมานะครับแบบว่าคนเมากะยืนกลางถนนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตดูบัตรประชาชนคุณหน่อยนะโอเคแล้วก็วัดแอลกอฮอล์เขาด้วยนะครับนั่นไงนะครับมีสารแอลกอฮอล์อยู่นะครับแปลว่าคุณน่าจะเมาแล้วเนี่ย โอ้โอเคก็วัดสารเสพติดด้วยไม่พบอะไรนะครับขออนุญาตทำการค้นตัวหน่อยนะครับโอเคมีแค่มือถืออย่างเดียวนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการเขียนใบสั่งให้คุณละกันเฮ้ยปืนยังไม่เก็บเลยนี่หว่าโอเคใบสั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวนำไปจ่ายที่โรงพักได้เลยนะครับผมเก็บใบสั่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันหลังคุณก็อย่าไปยืนกลางถนนอีกนะเข้าใจไหมโอเคก็ทำการปล่อยตัวได้เลยนะครับโชคดีครับไม่แน่ใจว่าเขาจะเดินไปไหนนะสงสัยเขาน่าจะเดินกลับบ้านนะครับให้สั่งเมาหรือเปล่านะครับโอเคเสร็จสิ้นภารกิจนะครับโอ้ยเมื่อเนื้อไม่ตูมากเลยนะครับตอนนี้เราก็ใกล้เวลาเลิกงานแล้วนะครับเดี๋ยวชวนนายเพอนะครับกลับมาที่สอนอดีกว่านะครับนายเพอเบลครับตอนนี้อยู่ไหนแล้วกลับมาที่สอนอได้เลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาเลิกงานแล้วทราบครับโอเคก็จอดรถตรงนี้เลยนะครับเปิดไซเรนไว้หน่อยนะฮะจะได้สวยๆนะครับมาแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวรอเขาจอดรถก่อนนะครับค่อยๆเข้านะโอเคโอ้ยวันนี้ผมไม่นึกไม่ตัวมากเลยแม่วันนี้ก็เจอหลายเหตุมากหลายเหตุการณ์จริงๆนะครับดีนะคุณไม่โดนยิงไปด้วยตรงหน้าร้านนั่นน่ะใช่ครับเพราะการทำงานเป็นระบบระเบียบครับใช่โอ้โหดีนะเมื่อกี้ผมขนาดผมมีโล่เขายิงใส่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องไปทำการเลิกงานละคุณก็เลิกงานด้วยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้ารับทราบครับผมโอเคปะแล้วก็ทำการไปเลิกงานภารกิจกันนะครับเดี๋ยวออกเวรก่อนเป็นไงบ้างครับสับคลิป GAV ตำรวจคลิปนี้นะฮะก็ฝากด้วยกันนะฮะวันนี้ก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะครับจะเล่นเป็น LSPD นะครับหรือว่านายอำเภอนอกเมืองนะครับก็ติดตามกันดูนะครับโอเคครับฝากชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับแล้วเจอกันในตำดูบ๊ายบายเจอกันจุ๊บ